เสื้อสตรีคอวีแบบสวมนะคะแขนสั้นแต่งระบายค่ะราคาสินค้า107397นะคะช็อปไพรส์1590บาทนะคะมีมาฝากกันในโทนสีเขียวอมฟ้าแล้วก็สีแดงเข้มค่ะอาทีนี้เป็นสีเขียวอมฟ้ากับสีแดงเข้ม3ไซส์เหมือนกันนะคะ38 40แล้วก็42นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างค่ะจุดเด่นของตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณกิฟต์คะจุดเด่นของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ทรงแขนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแขนระบายมันจะเป็นทรงปีกข้างคาวนิดนึงเนี่ยค่ะมันใส่แล้วก็คือจริงๆเสื้อพวกเนี้ยค่ะเราเน้นที่ว่าใส่บ่อยแล้วก็ต้องใส่สบายเป็นหลักใส่สบายใช่ค่ะแล้วสีสวยมากเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวอมฟ้าเนาะสีแบบสีเป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วก็ดูสดใสทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหยิบขึ้นมาใส่แล้วจะต้องดูเป็นแบบเป็นคนนี้อารมณ์ดีเนาะเป็นคนอารมณ์ดีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะดูแล้วสบายตาหน้าอยู่ใกล้ถ้าคุณแม่ใส่เนี่ยหน้ากอดมากเลยจริงๆค่ะนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นคอแบบตรงนี้จะเป็นคอวีกว้างคอวีเพราะว่าแต่ไม่โป๋ใช่ไหมไม่โป๋ค่ะก็จะเป็นคอกว้างนิดนึงเพราะว่าก็จะเผื่อเวลาทำผมอะไรพวกนี้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าจะเล็กเกินไปเนี่ยก็จะสวมลำบากแต่ตัวนี้ไม่โป๋หรือว่าเวลาใส่สร้อยใช่อาจจะเป็นสร้อยที่ประมาณนี้ติดคอได้ใช่สร้อยติดคอใส่เข้าไปเขาก็จะได้โชว์นะคะโชว์ไหปลาร้าตรงนี้เนี่ยผู้หญิงเวลาโชว์ประมาณนี้เนี่ยจะว่าดูแบบดูคอระหงมากยิ่งขึ้นดูบุคลิกดีใช่ค่ะนะคะดูแอบมีอะไรเซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เน้นโป๊อยู่แล้วใช่ไม่โป๊ค่ะใส่สบายผ้าตรงนี้เนื้อผ้าเป็นตัวนี้เป็นผ้าจอร์เจียผ้าจอร์เจียเหมือนกันค่ะก็คือคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปก็คือใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงแพทเทิร์นข้างหน้านี่เราตีเกล็ดลงมาถึงตรงช่วงอกนะคะแล้วก็จับจีบทวิสต์เพื่อให้ตรงนี้มีพื้นที่นิดนึงสำหรับบางท่านอาจจะมีหน้าท้องหน่อยหรือยังไงมันก็ช่วยได้ตรงนี้นิดนึงใช่คือเราไม่ได้ปล่อยมาตรงๆนะคะคือเรายังมีการแบบจับจีบให้เขาดูแบบเวลาสมมุติขยับตรงขยับตัวเขาก็จะมีการแบบพิ้วอย่างเงี้ยขยับไปขยับมาแล้วจะทำให้เสื้อดูมีอะไรดูเก๋มากยิ่งขึ้นใช่เพิ่มแพทเทิร์นให้เขาเข้าไปอีกด้านในก็ยังมีการซับในอีกด้านในก็มีซับในใช่ค่ะสำหรับบางท่านอาจจะคิดว่าผ้ามันบางเวลาออกแดดแล้วมันอาจจะโป่งแสงหรือเปล่าจะเห็นข้างในแล้วก็มีซับในให้จริงๆเขาไม่บางนะคะเนี่ยก็ไม่บางแต่ก็ยังใจดีเพิ่มซับในก็ได้ทำให้เห็นไหมค่ะเนี่ยผ้าซับในเป็นผ้าซาตินใช่ค่ะเป็นซาตินค่ะใส่สบายลื่นเบาๆอย่างนี้ค่ะแน่นอนแล้วด้านนอกก็เป็นแบบผ้าจอร์เจียก็ผิวสัมผัสเหมือนชีฟองนะในความรู้สึกจ๋าค่ะก็จะเบาๆแต่ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่ามันจะทิ้งตัวแล้วเป็นทรงมากกว่าค่ะดังนั้นเวลาใส่ออกมาเนี่ยเขาก็จะทรงสวยตลอดนะคะทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นแขนของเขาต่อแพทเทิร์นแขนก็จะเป็นเหมือนปีกผีเสื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เอามาหาต้นแขนอีกแล้วชอบมากคือไม่ชอบบางทีเราก็ไม่อยากจะโชว์แขนค่ะนะเราอาจจะไม่มั่นใจก็จะมีปัญหาตรงนี้เยอะแล้วก็มีการจับจีบออกมาเนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะทำออกมาเป็นแบบแขนเรียบๆปล่อยตรงมาเลยก็ได้แต่นี่ไม่ทำนะคะทำเป็นจีบทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะดูสิจีบรอบเลยหน้าหลังเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้ด้านหลังของเขาเดี๋ยวให้ดูสีแดงค่ะด้านหลังของเขาก็จะเป็นเรียบๆอย่าลืมนะคะมีฝาก2โทนสีเขียวอมฟ้าแล้วก็สีแดงเข้มแดงไม่ใช่แดงแป้นสีแดงเนี่ยก็เป็นโทนสีนึงที่ได้รับความนิยมมาก ในช่วงนี้ คือใครเจอสีแดงแบบนี้ก็ต้องซื้ออ่ะใช่ค่ะจ๋าก็เป็นคนหนึ่งค่ะ มีเสื้อสีแดงประมาณนี้คุณผู้ชมคะประมาณเกือบ10ตัวแล้วในตู้เสื้อผ้า เป็นสีแดงโทนนี้แหละ แดงเข้มแดงวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สีจะไม่แป้นเกินไปอะเนาะจะออกสุภาพนิดหนึ่งอ๋อใช่เป็นสีสุภาพแบบว่าใส่ออกมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่าไปไหนไม่ได้แปลนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะไปดูลูกนางแบบในโทนสีเขียวอมฟ้าก่อนอู้หูสวยมากสวยค่ะสวยเนาะ คือเสื้อเนี่ยถ้าเกิดแพทเทิร์นไม่ดีใส่ออกมายังไงก็ไม่สวยค่ะใช่ค่ะแต่พอเป็นเสื้อที่ดีปุ๊บแพทเทิร์นดีปุ๊บเนี่ยใส่ออกมาใครใส่ก็สวยใช่ค่ะหุ่นแบบไหนก็สวยสวยหมดจริง